ู่เทคนิคไทยแลนด์ถูกชะตาท้าหัวใจครับมาถึงตรงนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกเลยว่าสาวสดวันนี้เธอเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่มีความหลากหลายจริงๆคุณบอกไว้ว่าอย่าเห็นแค่นี้แล้วตัดสินเธอแค่นี้ถูกครับเท่าที่เราได้รู้จักเธอแน่นอนเธอนี่สายนางงามเลยมิสแกรนด์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศเธอก็มีเรื่องให้เราประหลาดใจกันแต่นี่คืออีกบทบาทหนึ่งนี่คืออีกมุมหนึ่งของผู้หญิงคนนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าแตกต่างจากที่คุณเห็นแน่นอนและการที่จะเปิดเผยตัวตนในด้านนี้ต้องใช้พื้นที่พอสมควรและตอนนี้เธอก็พร้อมอยู่แล้วครับมาเลยมาต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผมกับพราด้าเราคุ้นเคยกันดีนะครับว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันระดับทรงคุณค่าเลยในรายการแข่งขันร้องเพลงแร็ปที่ผมเป็นพิธีกรอยู่ที่ตลกก็คือว่าคุณก็เป็นเหมือนกันเราสองคนแบบว่าทำรายการเพลงแร็ปเหมือนกันเลยอ่ะไม่ได้นะเราคู่แข่งกันสุดเส้นนะสุดเส้นนะในทางฮิปฮอปเราคู่แข่งกันนะโอเคอ่ะพราด้านี่คืออีกด้านนึงซึ่งผมเชื่อว่าบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้ในฐานะฮิปฮอปในฐานะแร็ปเปอร์จุดเริ่มต้นมันคืออะไรจริงๆเริ่มย้อนกลับไปตั้งแต่อายุแบบ13 14อ่ะค่ะที่คุณแม่พาไปดูคอนเสิร์ตไทเทเนียมค่ะครับแล้วก็ไปยืนเกาะหน้ารั้วค่ะแล้วก็แบบบอกคุณแม่แล้วก็ชี้ขึ้นไปบนเวทีบอกแม่ดูไว้เลยนะแบบวันนึงหนูจะทำงานกับพวกเขาให้ได้หนูจะต้องร่วมงานกับพวกเขาให้ได้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านไป10ปีก็ทำได้แล้วใช่แต่คุณแม่พาลูกสาวไปดูไทเทเนียมค่ะคุณแม่ก็เป็นสายฮิปฮอปเหมือนกันค่ะใช่ค่ะใช่แล้วเป็นยังไงฮะกับเพลงเมื่อสักครู่นี้เล่าให้เราฟังถึงเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะแรงบันดาลใจมาจากตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ตอนที่เริ่มทำเอ็มซีอะค่ะด้วยความที่เป็นผู้หญิงคู่แข่งหรือว่าผู้ชายอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะแรงเยอะกว่าหรือว่ามีโอกาสเยอะกว่าในการทำงานในคลับถ้าพูดถึงในสายของฮิปฮอปเอ็มซีผู้หญิงฮิปฮอปในไทยคือมีน้อยมากเพราะว่า
ขารู้สึกว่า energy อาจจะเทียบเท่าผู้ชายไม่ค่อยได้ความเทิร์นความมันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เราก็เลยพรูฟให้เขาเห็นว่าแบบเราทำได้นะแบบไม่ยอมเราก็ทำให้คุณเห็นว่าเราทำได้เท่าคุณเหมือนกันเยี่ยมเลยอ่ะนิกกี้เมื่อกี้ตอนแนะนำตัวเนี่ยคุณเปิดมา4บาร์เพราะคุณรู้ว่าเธอคือ Prada ป่ะคุ้นๆชื่อเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่กล้าแบบมั่นใจอะไรขนาดนั้นครับอ๋อแต่คุณก็ทำเพลงอยู่แล้วใช่ครับแบบแนวฮิปฮอปอะไรเงี้ยโอเคครับผมไม่แน่ใจว่าสาวสวยคนนี้สาวสวยคนนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกมากมายไปกว่านี้นะฮะเพราะว่าเท่านี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นนางงามรสนิยมทางเพศแล้วก็แบบความแรปได้เฮ้ยมันครบเครื่องอะเจนใหม่ยุคใหม่โอเคอันนี้ผมถามคุณนิดนึงข้อมูลบอกว่าเวลาคุณจะคบใครสักคนสไตล์การเต้นหรือการมูฟไปกับดนตรีนี่เป็นเรื่องที่คุณมองเลยไม่จริงเหรอคือได้ความที่ว่าได้เป็นคนชอบเต้นมากค่ะแล้วรู้สึกว่าคนที่จะมาเป็นแฟนเราต้องแบบมีมูฟเมนท์ที่ไปกับเราได้กรูฟกรูฟได้มีกรูฟต้องมีกรูฟไม่จำเป็นต้องเต้นเก่งมากค่ะแต่แบบว่าไม่คล่องจังหวะต้องไม่ต้องมานั่งแบบว่าบีบอยอะไรบนเวทีนี้แต่อยากคล่องเต้นคล่องจังหวะเคยมีแบบแฟนแบบเต้นไม่เป็นนะคะแล้วแบบขึ้นไปเทิร์นกับเราบนเวทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเทิร์นเกินเทิร์นแบบสะบัดมืออะไรเงี้ยแล้วเราก็เอ็มซีอยู่แล้วก็แบบเขาเรียกอะไรคะเขาเต้นแบบฟาดงวงฟาดงาจนแบบแขนเขาอะค่ะมาฟาดเล็บเราหักบนเวทีเลยค่ะแบบหักไปเลยบนเวทีใช่คือนางก็อยากจะเอนเตอร์เทนหรอกว่าแบบสนุกมากแต่มันแบบเกินเบอร์ใช่ใช่เอาอย่างนี้ย้ำว่าคุณไม่ได้ต้องมีความสามารถแบบแดนเซอร์นะแต่การแบบว่าอินบีทไม่เอาบีทอะแล้วก็การแบบมูฟเมนต์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลองดู Hey DJ Let's spin that shit มาก็เขาบอกให้ทำแบบนี้ดิมันเป็นใครอะสรุปเลือกตะหนุ่มทำงานได้มันสุดกำลังจะบอกมันสุดตะหนุ่มมันสุดเอาละมาถึงตรงนี้ตัดสินใจครั้งสุดท้าย12คนที่ยังเหลืออยู่ชอบผู้หญิงคนนี้เปิดใจไว้ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาโอเคไป24คนเหลือ6คนสุดท้ายเราจะไปดูกันสักนิดชิปเมื่อกี้คุณก็ดูเทิร์นดีนะฮิปฮอปเขาเรียกว่าเทิร์นแล้วทำไมดับไฟอะฮะชอบเลยครับรู้จักด้วยติดตามเขาด้วยเชียร์ด้วยโชว์บีนแมนนี่อ่ะเขาดูสูงสูงมากเลยครับแล้วปิดไฟมาอ่ะผมอยากจะมอบเพลงให้เขาสักเพลงนึงครับก็ฉันมันคนธรรมดาดอกฟ้าคงสูงเกินไปเดี๋ยวไม่แม็กเซนเลยคืออะไรอ่ะยังไงคือแบบเขากับมาวันเนี้ยหรอสวยนะตอนแรกผมไม่รู้นะว่าเป็นเขาผมเนี่ยคนชื่อเหมือนกันใช่ผมมาเป็น FC เขาเลยผมดูตลอดเดี๋ยวว่าถ้าเป็นแฟนคลับจริงประโยคเด็ดของ Prada ที่ดังจากรายการคืออะไรคะเอาแล้วก็ดูแหละแต่ก็ไม่ได้ผมชอบผมสีชมพูอ่ะหัวสีชมพูอ่ะใช่ไหมจริงไหมชมพูทีนี้เรามาดูคนเปิดไฟจุนครับพี่ยังไงล่ะไอ้หนุ่มเราเปิดไฟจริงๆผมก็ประทับใจเขาตั้งแต่คือตอนแรกผมไม่มั่นใจหรอกว่าเป็นเขาหรือเปล่าแต่พอนึกออกแล้วจำได้ตั้งแต่โชว์มีเดอะมันนี่แมทที่เขาเจอกับเคแอคเลตเนี่ยผมยังจำได้อยู่เลยสี่บาร์สุดท้ายผมยังจำได้พี่พูดว่าอะไรว่ามาเขาพูดว่าอะไร
มึงมีแค่คิงกับเอทขาดแหม่มยังไม่เป็นสเตทฟัดมึงรู้จักดีนี่ป๊อกก้าวเด้งอะแม่งแดกรอบวงไอ้แม่งแดกรอบวงไอ้ใช่ไหมได้จำรางก็ได้ตัวจริงอาชิปใช่ผมรู้สึกว่าเขาเท่อะจริงๆเท่ชิปนี่เขาเรียกว่าถึงแล้วเรียกว่าดูอย่างนี้เขาเรียกว่าดูเขาเรียกว่าดูนะครับอะไรฮะฝั่งนู้นยังเบามาฟังฝั่งน้องผมฝั่งน้องผมนี่ตัวเต็งเลยอ่ะเชียร์น้องมาอย่านับอย่านับไปมึงไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกับมึงไปไอ้ตัวนี้เชียร์แขกไหนไหนคนไหนไปไปอ้าวน้องพี่นิกกี้นิกกี้ยังไงนิกกี้ให้พี่ชื่นใจหน่อยเนาะผมไม่ค่อยเก่งครับผมแร็ปเก่งกว่าครับมาถ้าคุณมีแผลใจมาหาผมผมมีเทปดีถ้าคุณอกหักมาหาผมผมให้เทสฟรีไอ้พวกที่เหลือเอาแต่หลอกหลอกไปบอกหลอกไปกอดหลอกไปนอนหลอกฟรี Could you please baby please over here come and take me Could you please baby please over here come and take me ฟังของเกิดนะผมเดี๋ยวนะนี่เจอแบบว่าเจอตัวจริงซึมได้แต่สีผมซึมโอ้โหเอามาได้อ้าวเนยังไงเนเขาคนมีฝันครับคือเขาเคยฝันตอนเด็กว่าอยากอยู่บนเวที10ปีต่อมาเขาอยู่บนเวทีได้แล้วทำตามความฝันได้ผมเขาว่าเขาแบบเป็นคนที่น่าค้นหาคนหนึ่งแล้วเฮ้ยแต่เมื่อกี้เราเห็นเรามีทางป๊อปปิ้งนี่ใช่ยังไงขอเต้นได้ครับขอสักตับมานี่ดูโอเคจะมีสักเปิดไว้สัก4บาร์หน่อยมั้ยมีมั้ยถ้ามีเวลาว่างวันนี้ก็จะแล้วไปฟังครับเหมือนกันครับโอเคว่าไปเอาละป้าด้าค่ะอำนาจความโสดโอนย้ายมาอยู่ในมือคุณครับสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องดับไฟ4คนเหลือ2คนเลยเข้ามาเคลียร์กันพร้อมไหมพร้อมค่ะไปเลยครับ